ศิลปะมวยไทยคือการต่อสู้ที่ใช้หลักพื้นฐานบวกกับทักษะเป็นการต่อสู้ในระดับต่างๆตั้งแต่ท่าร่างเชิงมวยไม้มวยและเพลงมวยทั้งหมดนี้ผสมผสานกันจนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเคยมีความเข้าใจผิดว่าคิกบ็อกซิ่งก็คือมวยไทยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนี้ซึ่งส่งผลมวยไทยในเวทีสากลเกิดการชะงักไปอยู่พักหนึ่งคิกบ็อกซิ่งเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ผสมผสานระหว่างคาราเต้กับมวยไทยกีฬาชนิดนี้ถือกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นช่วงปลายคริสตศตวรรษ1950หรือราวๆต้นพุทธศักราช2500จากนั้นไม่นานก็ถูกนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยมีการชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในโลกระหว่างนักมวยไทยกับนักมวยญี่ปุ่นเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2510ณเวทีลุมพินีในการชกทั้งหมด3คู่นักมวยญี่ปุ่นชนะ2ใน3หลังจากนั้นคิกบ็อกซิ่งก็มีชื่อเสียงและเป็นสาเหตุที่ทำให้ต่างชาติเข้าใจผิดว่าศิลปะการต่อสู้ที่ผสมผสานนี้คือแขนงหนึ่งของมวยไทยในความเป็นจริงคิกบ็อกซิ่งก็มีการแตกแขนงออกไปหลายสายทั้งคิกบ็อกซิ่งแบบญี่ปุ่นคราฟมากาแบบอิสราเอลบราซิเลียนยูยิทสูคิกบ็อกซิ่งแบบดัตช์และคิกบ็อกซิ่งแบบอเมริกันแต่ละสายมีรูปแบบกฎกติกาไม่เหมือนกันแต่โดยหลักการจะไม่มีการใช้ศอกและเข่าเพราะถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายสามารถทำให้อีกฝ่ายเลือดออกได้ในขณะที่อาวุธต้องห้ามดังกล่าวคือส่วนหนึ่งของศิลปะมวยไทยในอดีตการชกมวยไทยไม่ได้ใส่นวมแต่ชกกันด้วยมือเปล่าสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นยุคที่บ้านเมืองสงบร่มเย็นและเจริญรุ่งเรืองมวยไทยเป็นที่นิยมมากจนกลายเป็นอาชีพและมีค่ายมวยต่างๆเกิดมามากมายโดยมวยไทยสมัยนี้ชกกันบนลานดินสี่เหลี่ยมจัตุรัสนักมวยจะใช้เพียงผ้าดิบหรือได้ดิบชุบแป้งหรือชุบน้ำมันดินพันที่มือทั้งสองข้างเรียกว่ามวยคาดเชือกนักมวยจึงสามารถใช้มือจับคู่ต่อสู้เพื่อการทุ่มหักหรือบิดได้มวยไทยจึงเป็นการต่อสู้ที่ใช้ชั้นเชิงมากกว่าพละกำลังจึงเกิดท่ามวยมากมายเมื่อมีการกำหนดให้มีการใส่นวมขนาดชกท่ามวยไทยในอดีตบางท่าจึงไม่สามารถนำมาใช้ได้และในการแข่งขันก็ถือว่าผิดกติการวมทั้งการมีเครื่องป้องกันร่างกายเช่นเฮดการ์ดท่ามวยบางท่าจึงถูกลืมเลือนไปในที่สุดท่ามวยไทยอาจปรับเปลี่ยนจากเดิมหรือถูกนำไปดัดแปลงต่อเติมเปลี่ยนโฉมกลายเป็นกีฬาใหม่ถึงอย่างนั้นมวยไทยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นการต่อสู้ที่สร้างสายพันธุ์นักสู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกด้วยปรัชญาและรูปแบบการต่อสู้ที่สอนให้นักมวยหลอมทุกส่วนของร่างกายให้กลายเป็นอาวุธที่ดุดันการเวลาที่เปลี่ยนไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้จากการทุ่มทับจับหักกลายเป็นหมัดเท้าเข่าศอกและเริ่มมีการปรับให้เหลือเพียงหมัดกับเท้าหรือเข่าที่จับคอหักเปลี่ยนกันไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามมวยไทยเต็มรูปแบบยังคงมีให้เห็นซึ่งเป็นปัญหาเรื่องค่าตัวที่ต่างกันยังเห็นได้ชัดว่าถ้าต้องการแข่งมวยไทยหมายถึงการยอมรับ
กับค่าตัวที่หายไปหลายเท่าตัวกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม